สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับก่อนอื่นที่เห็นภาพนี้แล้วจะตัดสินใจว่าถ่ายวัดนี้มาให้ดูก็มีชุมชนคนไทยอยู่นะครับประมาณ 12,000 คนแล้วก็มีวัด20กว่าแห่งนะครับนี่ก็คือวัดพิกุลใหญ่นะครับใกล้ๆกับวัดมัชฌิมารามนะฮะนี่ครับวัดพิกุลใหญ่เมืองอำเภอตุมปัดนะครับรัฐกลันตันเมืองเป็งกลันกูโบนะเข้ามาดูตัววัดนะครับนี่ครับตัวโบสถ์ก็งานศิลปะแบบไทยเหมือนวัดไทยครับก็ชุมชนตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่มานานก่อนที่จะมีการกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับในสมัยก่อนสงบมากครับนี่ก็เป็นลานวัดนะฮะหลายคนคงจะหาโอกาสมาเรียกว่าหาแทบหาโอกาสยากครับที่จะมาที่นี่แต่ถ้ามาถึงอำเภอตากใบแล้วข้ามเรือมานะครับนั่งรถออกมาประมาณสัก5-6กิโลหรือ10กิโลเนี่ยครับก็จะถึงนี่ครับวัดพิกุลใหญ่ใกล้ๆจะมีวัดมัชฌิมารามมีองค์พระใหญ่มากนะครับนึกว่าเหมือนกับพระที่ญี่ปุ่นเหมือนหลวงพ่อโตที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่ก็มีศาลาวัดนะครับโดนมีน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับทำเป็นเรือนผมไม่แน่ใจว่าไทยบกมาเลย์นะครับน่าจะประยุกต์กันวัดพิกุลใหญ่ครับผมที่ประเทศมาเลเซียครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็เก็บบรรยากาศการเดินทางมาฝากกันครับเจออะไรที่น่าสนใจผมก็แวะเดินเข้ามาลงจากรถเมล์เห็นวัดก็ลงมาเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWELTHAI สวัสดีครับ